สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสามเอวาไรตี้วาไรตี้หลากหลายนะคะเราก็จะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำนะคะเราก็จะมีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาเสิร์ฟให้ท่านถึงที่นะคะชาวสมุทรปราการแห่ขอเลขเด็ดมะพร้าวรูปร่างคล้ายพญานาคเชื่อมาให้โชคที่ท่าเรือประชารัฐนะคะตรงข้ามกับวัดสุคนธาวาสตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นที่ฮือฮาเพราะว่ามีมะพร้าวมีรูปร่างคล้ายพญานาคนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่นะคะ50/1หมู่8ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะต้นมะพร้าวต้นนี้มีลักษณะแปลกกับต้นมะพร้าวทั่วไปมีลักษณะหยิกขดไปมางอรูปร่างคล้ายพญานาคนะคะเจ้าของบ้านชื่อนายสมศักดิ์เรืองดีอายุ58ปีเล่าว่าที่ตรงนี้ได้ทำเป็นท่าเรือประชารัฐได้ประมาณ3เดือนส่วนต้นมะพร้าวได้ปลูกไว้โดยรอบที่ดังกล่าวไม่กี่ต้นและปลูกไว้นานแล้วเป็นมะพร้าวพันธุ์น้ำหอมและพบว่ามีอยู่ต้นนึงมีใบลักษณะคล้ารูปร่างแปลกมีลักษณะขดไปงอมาได้อย่างสวยงามมีลักษณะคล้ายเศียรพญานาคและยังมีใบอื่นที่แตกออกมามีลักษณะหางพญานาคดูแล้วสวยงามเหมือนพญานาคมากซึ่งเห็นมาประมาณ3วันแล้วจากนั้นมีชาวบ้านทราบข่าวนะคะก็นำธูปเทียนเป็นธรรมดานะคะมากราบไหว้นะคะบริเวณต้นมะพร้าวพญานาคนั้นนะคะซึ่งใกล้ๆก็จะมีศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ติดกันนะคะยิ่งทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพญานาคมาสถิตที่ต้นมะพร้าวและนำมาโชคลาภมาให้นะคะเจ้าของบ้านยังเล่าต่ออีกว่าหลังจากที่พบต้นมะพร้าวที่มีลักษณะคล้ายพญานาคได้3วันก็ฝันแต่สิ่งที่ดีๆฝันว่าจะร่ำจะรวยถือเป็นอันมงคลมากส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเป็นพญานาคมาสถิตก็ขึ้นอยู่แต่ความเชื่อของบุคคลนี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องแปลกอีกอย่างนึงนะคะย้ำอีกทีนะคะต้นมะพร้าวที่มีลักษณะคล้ายเศียรพญานาคนี่นะคะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่นะคะ50/1หมู่8นะคะอยู่ที่สมุทรปราการนะคะก็ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกด Subscribe นะคะเราจะมีข่าวเด็ดๆตัวเลขดังๆมาเสิร์ฟให้ท่านถึงที่ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ